็มาอยู่กันที่ก๋วยเตี๋ยวให้ขาริมน่านนะคะค่ะซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะถือได้ว่าเป็นร้านอาหารที่ขึ้นชื่อของจังหวัดพิษณุโลกค่ะถ้าสมมติว่าใครมาพิษณุโลกแล้วไม่มากินร้านนี้ก็ถือว่ามาไม่ถึงพิษณุโลกนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเยี่ยมชมร้านกันเลยกันดีกว่าและนี่ก็คือบรรยากาศภายในร้านนะคะอันนี้ก็คืออาหารคาวแม่คือก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยค่ะไปกับพี่ชายส่วนนี้คือขนมถ้วยค่ะอาหารหวานและนี่คือของทอดเกี๊ยวทอดค่ะเรามากินกันเลยนะคะThank you.
อร่อยทุกเมนูเลยค่ะอย่างเช่นขนมหวานนี่ประมาณเท่าไหร่มันจะมีถึงละ15บาทขึ้นไปค่ะยี่สิบเป็นมือสุดหรือว่า15 25บาทค่ะค่ะแล้วร้านนี้เปิดเวลาเปิดที่เปิดกี่โมงถึงโมงคะเปิด8โมงเช้าถึง3ทุ่มอยู่ตรงไหนคะเนี่ยสายหลังบ้านใหญ่ประตูมอญค่ะแล้วป้ากำลังจะเปิดสาขาใหม่ใช่ไหมคะคือขึ้นร้านใหม่ค่ะทำร้านใหม่นะคะเป็นร้านใหม่ใหญ่กว่าเดิมค่ะอยู่ข้างๆร้านเดิมค่ะติดกันเลยค่ะเรามาถึงร้านร้านเก่าก็ถึงร้านใหม่เลยถึงที่เลยนะไม่ไปไกลใครแวะมาแถวนี้ก็มาซื้อได้เลยนะคะเชิญมาซื้อได้เลยนะคะขนมหวานร้านป้าเตียมค่ะที่ตลาดเจริญผลนะคะแถวๆหอนาฬิกาค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำร้านอาหารนะคะซึ่งก็เป็นร้านอาหารที่ขึ้นชื่อของจังหวัดพิษณุโลกที่หนึ่งค่ะชื่อร้านนายเสียนลูกชิ้นน้ำใสนะคะที่นี่ก็จะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวแล้วก็หมูสะเต๊ะแล้วก็น้ำสมุนไพรเราลองเข้าไปดูในร้านกันดีกว่าค่ะ